ภูมิใจน้ำ The Signal หนังลาวเป็นหนึ่งในห้าเรื่องที่บ่ควรพลาดในเซี่ยงไฮ้ International Film Festival ในหลายห้อยเรื่องทั่วโลก The Hollywood Reporter จัดให้รูปเงาลาวเรื่อง The Signal เป็นหนึ่งในห้าเรื่องที่บ่ควรพลาดในเซี่ยงไฮ้ International Film Festival จากหนังทั้งหมดหลายห้อยเรื่องในทั่วโลกขอแสดงความยินดีกับรูปเงา The Signalของผู้กำกับลีพงษ์สวรรค์ที่ได้หับการถือคัดเลือกไปสายในห้องปฐมมาเลิกอยู่เทศกาลรูปเงานานาชาติเซี่ยงไฮ้ International Film Festival ซึ่งหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังเรื่องเดียวเนาะต่างหน้าจากชาวอีสเอเชียที่ถือคัดเลือกเข้าไปสายในรอบนี้ที่เทศกาลนานาชาติเซี่ยงไฮ้แถมเรื่องนี้ยังได้ถือเข้าซิงหลายรางวัลกันเลยไม่ว่าจะเป็นรางวัล Best Film Best Director ก็คือผู้กำกับลีและน้องแฮนนาโฟอีฟก็ได้เข้าซิง Best Actress นำและล่าสุดทางเพจผู้กำกับหับจ้างหรือ Director Lee เนาะเพิ่นก็ได้โพสต์ความในใจต่อกับเรื่องนี้ว่าค่อยดีใจหลายเนาะเทือนนี้บ่ได้มีแต่ค่อยมาคนเดียว The Signal จะสายในฮอบปฐมฤกษ์มื้อนี้ตอนค่ำตั้งแต่มื้อวานผู้จัดบอกว่ามีคนจองปีแล้วเกือบ200ปีฮอดมื้อนี้คงจะเกือบเต็มโฮงตามการคาดการณ์ของเพิ่นค่อยยังเป็นงงๆอยู่หน่อยนึงคือยังอยู่ในความฝันค่อยอยู่ไกลจากบ้านหลายมากับหนังที่เฮาสร้างยืนอยู่เทศกาลที่ยิ่งใหญ่อยู่เทิงเวทีเดียวกับคนสร้างหนังนานาชาติเป็นความรู้สึกที่บ่ฮู้จะอธิบายได้คือกันข่อยอยากขอบใจทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังและคนที่มีส่วนร่วมทุกคนอีกครั้งที่ช่วยกันสร้างหนังเรื่องนี้จนแล้วตอนนี้ข่อยคงเอ่ยชื่อทุกคนบ่ครบแต่ให้ฮู้ไว้ว่าข่อยฮู้บุญคุณทุกคนเด้อแนวใดก็ตามเนาะขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจน้ำขอให้สร้างสรรค์และผลิตผลงานดีๆแบบนี้ไปน้ำกันและช่วยสนับสนุนคนลาวผลงานของคนลาวน้ำกันเด้อทุกคน